สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็จะมานะครับผมรีวิวพินโป่งไฟฟ้า3คอนแทคนะครับผมตัวนี้เพิ่งทำเสร็จไปก็เอามารีวิวเสียงนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ประดู่นะครับผมเป็นไม้เนื้อเดียวนะครับผมส่วนหัวนะครับก็จะเป็นไม้มุกนะครับผมทำเป็นหัวเพียงหน้านะครับหัวสามารถที่จะถอดเก็บได้นะครับผมส่วนลูกบิดนี่จะเป็นลูกบิดสแตนเลสนะครับผมเป็นลูกบิดตันของกีตาร์นะครับผมส่วนสายนะครับผมจะใช้เป็นของยี่ห้อซูซูกินะครับผมของโตโกะนะครับเพื่อจะให้เสียงมันดองนะครับผมความหมายความดองก็คือเวลาเราเล่นนะครับผมมันจะได้มันกระชับนะครับผมเสียงมันอาจจะไม่หลุดในนะครับผมเสียงจะได้ดองขึ้นมานะครับผมส่วนเฟดนะครับผมก็จะเป็นเฟดของจัมโบ้นะครับผมบาร์นี่จะเป็นบาร์ของไมค์คิเล็กนะครับผมเป็นส่วนตัวที่อยู่ในคอพินนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กนะครับผมจากโรงงานนะครับซึ่งตั้งไว้นะครับผมตะขอสายนะครับก็จะเป็นของสแตนเลสนะครับแน่นหนาถาวรนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นทรงคาร์ดนะครับผม3คอนแทคนะครับผมมีสวิตช์3ทางปรับเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำนะครับผมวอลลุ่มโทนนะครับผมส่วนหย่อนนะครับผมก็สามารถที่จะใช้6แฉกนะครับผมส่วนผมก็จะมีแถมให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้ปรับระดับสูงกลางต่ำของเนื้อเสียงนะครับผมสวยงามนะครับผมตัวนี้จะเป็นทรงขาดง่ายเสียงใสนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงที่ผมเกิดให้ฟังนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์หรือพูดคุยใต้เบอร์ลิงก์ด้านล่างนะครับผมสำหรับผมวันนี้ก็เอ็มแล้วผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม